ที่ในการขับขานบทเพลงบทกวีให้กับพวกเรานะคะสวัสดีครับผมขออนุญาตนำบทกวีของพี่สมยศมาใส่ทำนองนะครับชื่อว่าอริจานะครับวิญญาณ
รีภาพบนหลักประหารคือนิทานแดนสารคันหลังม่านเหล็กเจ็บปวดร้าวหนาวในอกสะพกใหม่นักต่อสู้ผู้เดียวดายอกกอดลูกในความฝันบางคืนค่ำน้ำตาตกไม่มีนกร้องเพลงกล่อมใจแสงดาวส่องล่ำร้องข้างในขังเพียงกายหัวใจให้อีกหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นนิติราชจุดดวงไฟนะครับนิติราชฟาดฟันรัฐประหารด้วยหลักการนิติศาสตร์นิติธรรมนิติรัฐลังกระบอกปืนลังรถถังผู้อยู่เบื้องหลังชัดเจนคือเผด็จการลบล้างพลพวงรัฐประหาร19กันยา2549การกระทำใดๆให้ถือว่าเสียเปล่าเพราะไม่เข้ากับหลักการประชาธิปไตย
ธรรมนูญชั่วคราวปี49มาตรา36และ37นิรโทษกรรมตัวเองเบ็ดเสร็จช่างเป็นสเต็ปกลโกงที่แยบยลแก้ไขมาตรา112พอลิดลอนสิทธิประชาชนไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายสากลทั้งคนพอคำพูดมินเป็นสิบสิบปีนิติราชนิติศาสตร์เพื่อรัศดรประกาศท่องด้วยกฎหมายมหาชนจุดดวงไฟแห่งเสรีหิรุชนเปิดชมหน้าคุณโจรเผด็จการศักดินาขอบคุณครับเห็นด้วยกับนิติราชทุกข้อเสนอนะครับยกเว้นเรื่องมาตรา112ครับอยากให้ยกเลิกไปเลยนะครับขึ้นมาเงียบๆแล้วไม่ยอมขึ้นเด็ดขาดกลุ่มนี้เนี่ยชอบยั่วให้เราพูดอะไรที่แบบเสียวสันหลังว่าๆขอเสียงปรบมือให้กับสารเสมานะคะเวลามองหน้ากลุ่มนี้เวลาพูดเลยต้องระวังนะหันทางนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลยกำลังอารมณ์ขึ้นยั่วขึ้นมาทีไรฉันขึ้นเหมือนลูกโป่งแล้วมันไม่ลงเนี่ยน่ะจัดหนักอันจัดหนักอีกแล้วเอาแค่ตัวหนักพอแล้วอย่าจัดหนักเลยนะใครตอนนี้เรายังไม่มีนโยบายแลกเปลี่ยนนักโทษทางการเมืองนะก็วันที่หนึ่งนี้นะนอกจากเป็นวันกรรมกรสากลแล้วนะคะก็วันที่หนึ่งคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขสืบพยานจำเลยปากแรกให้การด้วยตัวเองนะถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ไปที่รัฐสภาไม่ได้ไปเข้าร่วมวันกรรมกรจะไปที่ศาลอาญารัชดาก็ได้นะคะห้อง908คุณสมยศนะขึ้นศาลอาญานัดสืบพยานโจทย์ปากแรกแล้วก็สืบด้วยตัวเองนะเป็นพยานจำเลยนะคะก็ตั้งแต่9โมงห้อง908ไม่ชอบเลยเลข9เนี่ยอับประมงคลจริงเพื่อนถามบอกว่ากระเป๋าที่ขายจะขายใบละเท่าไหร่เขาบอก59ไม่เอา58.50 เลข9ไม่เอาถ้าเลข9ตูดกระดกเป็น6ก็เอานะช่วงนี้ก็เมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วนะคะมีภรรยาของนักโทษในเรือนจำอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเชิญนะคะทั้งสองท่านซึ่งเข้าสู่วัยรุ่นนะคะทั้งสองท่านเลยเป็นภรรยาของอาจารย์สุรชัยด่านวัฒนานุสรหรืออาจารย์แซ่ด่านแล้วก็ป้าอุนะคะเป็นภรรยาของอากง SMS นะขอเสียงปรบมือทั้งสองท่านนะคะที่เวทีนี้เลยซึ่งทั้งสองท่านเองนะคะก็เข้าสู่วัยรุ่นนะคะรวมทั้งอาจารย์สุรชัยแล้วก็อากงด้วยนะคะเป็นวัยรุ่นอยู่ในตอนนี้นะคะก็จะเชิญทั้งสองท่านพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนะคะความยุติธรรมที่หายไปด้านหน้าได้เลยค่ะด้านหน้าได้เลย